นับสนุนโดยห้องลามูนภัตตาคารรามายณะชั้น3 King Power Complex ถนนรางน้ำกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร02-777-8888สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะคะวันนี้วันพุธที่6มีนาคม2556นะคะอยู่กับคุณเทพกิจชัชเรียวงศ์ค่ะดิฉันธนวรรณปัทโชติค่ะหุ้นไทยก็ไปต่อได้นะครับวันนี้วันที่3ติดต่อกันแล้วนะครับวันนี้ปรับบวกครึ่งวันนะครับบวกไปอีก8จุดกว่าครับมาปิดตลาดครึ่งวันนะครับอยู่ที่ 1557.81 จุดนะครับบวกไป 8.50 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับ28,994 ล้านบาทนะครับจะเห็นว่าวันนี้หุ้นไทยนะครับขึ้นไปยืนอยู่เหนือ 1,550 จุดได้แล้วหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นไปได้นะครับแต่ท้ายสุดพอปิดตลาดก็ต่ำกว่า 1,550 จุดเล็กน้อยนะครับขณะที่ดัชนี MAI นะครับวันนี้ก็บวกได้เช่นเดียวกันนะครับบวกไป 3.26 จุดปิดที่ 473.45 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 1,137 ล้านบาทนะครับตลาดหุ้นไทยทำนิวไฮส์ในรอบ19ปี2เดือนนะคะแล้วก็เซนติเมนต์ช่วงนี้ยังคงมีปัจจัยหนุนเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่เซ็นเด็กไทยจะพุ่งต่อยังคงมีสูงเพราะฉะนั้นต้องมาปรับกลยุทธ์ในการลงทุนกันด้วยนะคะในช่วงหุ้นขาขึ้นแบบนี้ก็อย่าเสียโอกาสในการลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนด้วยมาดู10อันดับหลักทรัพย์ในการซื้อขายเมื่อครึ่งเช้าที่ผ่านมานะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างตัวแรกปตท.ค่ะวันนี้ขึ้น XD นะคะราคาเลยย่อลงมาแรงเลยนะคะ8บาทค่ะยืนที่338บาทค่ะตามติดมาด้วยบริษัท MDX นะคะบวกขึ้นมา30ตังค์ค่ะยืนที่21บาท90สตางค์ InTouch แรงดีไม่มีตกจริงๆนะคะก็ประกาศเป็นทางการด้วยเรื่องของการประมูล Digital TV ก็เลยทำให้มี2ข่าวที่หนุนให้ InTouch ราคาพุ่งขึ้นมาทั้งข่าวของการคำนวณใน FTSE แล้วก็รวมไปถึงข่าวประมูล Digital TV นะคะราคาเช้านี้บวกขึ้นมา50ตังค์ค่ะ75บาท25สตางค์นะคะตามมาด้วยหุ้นในกลุ่มของความสวยความงามคามาดนะคะแรงดีไม่มีตกเช่นกันขึ้นมาอีก 8% ในช่วงเช้านี้ 11.80 บาทสตางค์แล้วค่ะแสนสิริก็ใช่ย่อยท่านผู้ชมเผลอแป๊บเดียวมา5บาทแล้วค่ะเช้านี้บวก15ตังค์5บาท25สตางค์นะคะ True Corporation ราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่6บาท90สตางค์ค่ะตามติดไปด้วยหุ้นของ Advance นะคะ Advance บวกมา3บาทยืนที่214บาทบีแดงบางกอกแลนด์ย่อตัวลงไปอีกแล้วค่อนข้างจะไซด์เวย์นะคะช่วงนี้ลงไป2ตังค์ค่ะอยู่ที่2บาท14ตังค์ตามติดมาด้วยเดมโคนะคะบวกประมาณ 4% ค่ะขึ้นมายืนที่14บาท10สตางค์นะคะแล้วก็ AI บวก 7% ยืนที่12.90 บาทในขณะที่หุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ทำลายสถิติสูงที่สุดในรอบ5ปีนะคะเลยทำให้เช้านี้ดัชนีหุ้นทั่วโลกนั้นเปิดตลาดในแดนสีเขียวด้วยล่าสุดฟิวเจอร์ของดาวโจนส์อยู่ในแดนบวกต่อนะคะขึ้นมา13จุด Nasdaq บวก1 S&P บวก1ฝั่งยุโรปฟุตซี่ของลอนดอนบวก 1.50 เซียซีฝรั่งเศสบวก 76 ดัชนีเยอรมนีบวก 171 นะคะเพราะฉะนั้นบ่ายนี้แนวโน้มน่าจะเปิดบวกได้ทิศทางหุ้นไทยก็น่าจะสดใสด้วยค่ะครับส่วนเอเชียนะครับหลายๆตลาดวันนี้ก็บวกขึ้นมานะครับอย่างนิกเกอิโตเกียวนะครับก็บวกขึ้นมา217จุดนะครับอยู่ที่ 11,901 จุดเศรษฐาสิงคโปร์ก็บวกขึ้นมา33จุดนะครับหางเสงฮ่องกงบวกไป212จุดเวสเต็ดไต้หวันบวกขึ้นมา17จุดกว่าๆนะครับจาการ์ตาคอมโพสิตอินโดนีเซียนะครับบวกขึ้นมา59จุดคอมโพสิตตลาดหุ้นมาเลเซียนะครับก็บวกขึ้นมา 6.55 จุดนะครับขณะที่ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นโซนะครับวันนี้นะครับยืนอยู่ที่ 2019.48 จุดบวกขึ้นไปนะครับประมาณ 2.87 จุดกลับมาที่ค่าเงินบาทในบ้านเรานะครับวันนี้ดูแล้วแข็งค่ากว่าเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เปิดตลาดนะครับ29บาท74สตางค์ถึง29บาท76สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐปิดตลาดนะครับเมื่อวานตอนเย็น29บาท78สตางค์ถึง29บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับมาดูแนวโน้มของราคาทองคำกันบ้างนะคะบ้านเราลงไป50บาทต่อบาททองคำนะคะราคาทองในตลาดโลกก็ค่อนข้างจะไซด์เวย์นะคะล่าสุดทองคำแท่งรับซื้อ 22,200 ค่ะออก 22,300 รูปพรรณรับซื้อ 21,876.75 นะคะขออภัยค่ะ
ขายออก 22,700 บาทนะคะสปอตทองก็ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ไม่ทะลุ 1,600 เหรียญสักทีนะคะครับในขณะที่ในช่วงนี้เองเป็นช่วงของการทยอยประกาศผลประกอบการแล้วก็การวาดฝันนะคะว่าในปีถัดไปปีนี้แนวโน้มการลงทุนแล้วก็ธุรกิจจะเติบโตขนาดไหนมาดู1บริษัทก็คือบริษัทบ้านปูกันบ้างคุณเทพกิจเพราะว่าถือว่าเป็นหุ้นที่นักลงทุนหลายท่านผิดหวังนะคะหลังจากที่ราคาของบ้านปูอยากจากที่เคยทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะก็ลดลงมาต่ำกว่าระดับ500บาทจะทำให้ทางตลาดหลักทรัพย์นั้นคงจะต้องมีการเปลี่ยนการขายหุ้นจากเดิมที่เคยให้ขายซื้อได้ในราคา50หน่วยก็เพิ่มมาเป็น100หน่วยนะคะล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าด้วยของผลประกอบการออกมาครับก็ถือว่านะครับมีการคาดการณ์รายได้ของปีนี้แหละฮะว่าอาจจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับโดยตั้งเป้าว่ายอดขายถ่านหินจะเพิ่มขึ้นแต่ราคาจะลดลงนะฮะวันนี้นะครับทางบ้านปูได้คาดการรายได้ในปีนี้นะครับว่าจะทำได้นะครับประมาณ 110,000 ล้านบาทโดยตั้งเป้านะครับว่าจะขายถ่านหินในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น48ล้านตันจากปีที่แล้วนะครับที่ขายได้44ล้านตันแต่ก็คาดว่าราคาขายนะครับจะเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ80เหรียญต่อตันนะครับจากปีที่แล้วอยู่ที่90เหรียญแต่บริษัทก็ยังคงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยช่วงปีนี้นะครับจนถึงช่วงปี2558ตั้งงบลงทุนไว้ 1,248 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในปีนี้จะใช้ก่อนนะครับประมาณ270ล้านเหรียญจะเน้นลงทุนในอินโดนีเซียและออสเตรเลียเป็นหลักนะครับขณะที่ทางบ้านปูเองบอกว่ายังมองหาซื้อเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ด้วยในอินโดนีเซียนะครับภายใต้งบลงทุนประมาณ300ถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะค่ะในขณะเดียวกันนะคะมีความเคลื่อนไหวจากบริษัทจดทะเบียนของบ้านเรานะคะที่ล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์บอกว่ามีบริษัทที่ตอนนี้ยื่นไฟลิ่งแล้วทั้งหมดเนี่ยถึง17บริษัทนะคะก็เปิดเผยมาจากทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าในปีนี้เองนั้นมีบริษัทที่เจาะคิวรอที่จะเข้ามาซื้อขายหุ้น IPO ในตลาดหุ้นบ้านเราทั้งตลาดหลักทรัพย์เซ็ตแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะคุณชนิดชาญชัยนรงค์ค่ะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัททะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่านเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยบอกว่ามีบริษัทที่เข้ามายื่นที่จะจดซื้อขาย IPO แล้ว17บริษัทนะคะ Market Cap ยังไม่ธรรมดาค่ะ 100,000 ล้านบาทคือรวมแล้วนะคะและมีอีกบริษัทที่คาดว่าน่าจะเลื่อนไฟลิ่งได้ในช่วงประมาณสักเดือนเมษายนนี้นะคะและเขาบอกว่าที่สำคัญเนี่ยมีบริษัทขนาดใหญ่อีกหลายบริษัทนะที่กำลังเตรียมจะไฟลิ่งน่าจะเป็นชักช่วงประมาณไตรมาสที่3นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะบอกว่าตอนนี้คือบรรดาบริษัทจดทะเบียนค่ะคุณผู้ชมเขาค่อนข้างจะมั่นใจในภาพของเศรษฐกิจไทยแล้วการเมืองเนี่ยมีเสถียรภาพด้วยก็เลยอยากจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นสักปีนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรกดดันแล้วนี่เข้ามาก็ไม่น่าจะกระทบต่อราคาหุ้นด้วยก็เลยอาจจะเป็นปีทองอีก1ปีนะคะสำหรับหุ้น IPO ก็ว่าได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีทองค่อนข้างจะเยอะ IPO เนี่ยค่อนข้างจะยืนเหนือจองกันอัตราสัดส่วนใน 90% เลยแล้วปีนี้ถ้าหากว่าดูจริงๆนะตัวที่เข้าทำการซื้อขายนะครับ IPO เนี่ยโอ้โหก็เหนือจองเกือบจะทุกตัวนะที่เข้ามาประมาณ 3-4 ตัวแล้วนะใช่ค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะคะเข้ามาเหนือจองวันแรกวันถัดไปลงมาติดฟอยอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ชอบไปตะลุมบอลในช่วง IPO ก็ต้องระมัดระวังดูปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจด้วยนะคะมาเปิดหุ้น XD กันต่อเลยนะคะวันนี้ PTT XD ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปไกลหน่อยนะคะก็วันมะรืนวันที่8มีนาคมไปดูกันค่ะมีตัวไหนกันบ้างเพราะเมื่อวานเราบอกไปแล้ววันที่7จะมีตัวไหนนะคะวันที่8ค่ะมีหลายตัวเลยนะคะจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะมี RS ด้วยก็ลองพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนนะคะว่าจะขายก่อน XD หรือว่าจะไปซื้อหลัง XD ถ้าหากว่าขายก่อนก็จะไม่ได้ปันผลถ้าสมมุติว่าถือไว้ก็จะได้ปันผลนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่คุณเทพกิจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ทำนิวไฮในรอบ19ปีกันค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ